จะเป็นอย่างไรเมื่อหน่วยคอมมานโดสายลับพิเศษของกองทัพเรือที่นำทีมโดยสแตตันต้องหยุดยั้งผู้ก่อการร้ายที่มีอาวุธสุดอันตรายอยู่ในการครอบครองสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช่องปาร์คสตูดิโอซึ่งในวันนี้พวกเราก็จะมาสปอยหนังเรื่องสแตตันหนังปี2018เขาจะใช้วิธีใดหยุดยั้งผู้ก่อการร้ายเราก็ไปรับชมและฟังการสปอยกันได้เลยครับเวลาที่กำลังฟังสปอยหนังฟังเพลงแล้วกำลังรู้สึกฟินๆแต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะแล้วขอแนะนำนี่เลย YouTube Premium ในราคาถูกเพียง69บาทต่อเดือนปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์สามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเราได้เพียงสแกนID LINE ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้และอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF Theaterหนังเปิดเรื่องมาที่อ่าวเปอร์เซียชายฝั่งของอิหร่านได้มีหน่วยคอมมานโด2 นายประกอบไปด้วยสแตตันเพื่อนของเราและมาตี้ที่เป็นคู่หูของพระเอกที่ทำภารกิจในครั้งนี้พวกเขาบุกมาที่โรงงานผลิตสารเคมีเพื่อจะชิงสารชีวภาพที่เป็นที่ต้องการของผู้ก่อการร้ายซึ่งพวกเขาก็ใช้ช่องทางในการว่ายน้ำเข้าไปโดยมีเพื่อนร่วมทีมอีก3 คนที่สนับสนุนผ่านการมอนิเตอร์ประกอบไปด้วยผู้หญิงมีชื่อว่าอากี้คนหัวโล้นมีชื่อว่าสปริงและคนขาวมีชื่อว่าคัมมิงโดยอากี้ได้แฮกระบบท่อส่งน้ำให้หยุดทำงานชั่วคราวและให้ทางด้านฝั่งเพื่อนของเราเนี่ยว่ายน้ำเข้าไปแต่ทว่ามาตีเนี่ยก็เกิดออกซิเจนไม่พอสงั้นแถมท่อส่งน้ำก็นับเวลาถอยหลังที่จะกลับมาทำงานอีกครั้งแล้วพวกเขาจึงแบ่งกันใช้ออกซิเจนแล้วเร่งความเร็วถึงขีดสุดในการเข้าไปจนสุดท้ายทั้งคู่ก็สามารถเข้ามาข้างในได้สำเร็จนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วพวกเขาก็วางระเบิดไว้ตามจุดต่างๆระหว่างนั้นพวกเขาก็สังเกตได้ว่าข้างในเนี่ยมันเงียบแปลกๆและดูผิดปกติมากจึงได้ตรงเข้าไปสำรวจห้องที่เก็บสารชีวภาพที่พวกเขาต้องการแต่เมื่อเข้าไปพวกเขาก็ต้องตกใจเพราะคนที่นี่เนี่ยโดนเก็บหมดแล้วพระเอกเลยนำมือไปแตะศพแล้วพบว่าศพยังตัวอุ่นอยู่นั้นก็แปลว่าพวกนี้น่าจะเพิ่งโดนเก็บได้ไม่นานนักและทั้ง2 คนก็มาช้าเกินไปเลยทำให้ตอนนี้สารชีวภาพนั้นได้ถูกชิงไปแล้วทั้งคู่เลยต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่โดยมีฮอมารับตัวของพวกเขาที่จุดหนึ่งนะครับแต่พระเอกก็ได้ขอเปลี่ยนแผนการในการหลบหนีในครั้งนี้และให้ไปใช้จุดอื่นแทนโดยรอฟังคำสั่งจากตัวเขาพระเอกบอกเหตุผลไปว่าที่นี่เนี่ยไม่ปลอดภัยแล้วเขาไม่รู้ว่าจะมีอะไรดักรอพวกเขาอยู่ข้างหน้าไหมจากนั้นทางฝั่งของพระเอกพวกเขาก็ได้หาทางออกและสังเกตสถานการณ์เรื่อยๆไม่นานนักพวกผู้ก่อการร้ายเนี่ยมันก็ได้กระหน่ำยิงมาใส่ทั้งคู่ไม่ยั้งพวกมันซุ่มตามจุดต่างๆอยู่รอบตัวจนได้เกิดการปะทะกันเกิดขึ้นมาตี้เลยอาศัยจังหวะเข้าไปที่รถและพยายามจะสตาร์ทแต่เขาก็โดนยิงเข้ามาใส่ขา1 นัดจนได้รับบาดเจ็บแต่เขาก็สามารถสตาร์ทรถติดก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะรีบขึ้นรถและขับหนีออกไปแต่ทว่าระหว่างทางเนี่ยพวกมันก็ได้ขับรถตามมาและกระหน่ำยิงมาใส่พวกเขาอย่างต่อเนื่องมาตี้เลยรีบเร่งความเร็วจนสามารถออกมาที่ชายฝั่งได้พระเอกบอกให้อากี้ส่งฮอมารับตัวพวกเขาที่ชายฝั่งทันทีพวกเขาขับมาเจอทางตันและไม่สามารถไปต่อได้แล้วเลยจอดรถซึ่งมันก็ทำให้ทั้งคู่นั้นโดนล้อมและก็นำยิงเข้ามาใส่ไม่ยั้งทั้งคู่ยิงต่อสู้เพื่อถ่วงเวลาให้ฮอและหน่วยสนับสนุนมารับแต่ทว่าตัวของมาตี้เนี่ยก็โดนสไนเปอร์ยิงเข้าอย่างจังจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับซึ่งเป็นฝีมือหัวหน้าของกลุ่มก่อการร้ายเมื่อฮอมาถึงแล้วพระเอกก็รีบพามาตี้ขึ้นไปและสามารถหนีออกมาได้สำเร็จแต่หลังจากนั้นไม่นานมาตี้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสในตอนนั้นก็ได้เสียชีวิตลงไปพระเอกโคตรเสียใจและได้กลับมานั่งเศร้าอยู่ฐานตัวคนเดียวจากนั้นก็มีสายโทรเข้ามาจากภรรยาของมาตี้พระเอกรับและแจ้งข่าวของมาตี้ไปหนังตัดมาที่ลอนดอนพระเอกได้กลับมาพักผ่อนที่บ้านเขาซึ่งบ้านของพระเอกก็เป็นเรือซึ่งตัวของพระเอกนั้นโตมากับเรือและถูกเลี้ยงดูจากชายแก่คนหนึ่งที่มีชื่อว่าลอสจากนั้นทั้งคู่ได้ชวนกันไปดื่มไข่เคียดที่บาร์เมื่อดื่มเสร็จพระเอกก็ได้พาลอสมาส่งเข้านอนเมื่อส่งเสร็จพี่แกก็ออกมาดื่มต่อคนเดียวครับและนึกย้อนถึงอดีตของเขากับมาตี้ซึ่งตัวของมาตี้นั้นก็กำลังจะมีลูกมาตี้บอกกับพระเอกว่าหลังจากจบงานนี้แล้วเขาจะกลับไปหาภรรยาเขาพระเอกบอกกับมาตี้ว่าไม่ต้องทำภารกิจในครั้งนี้ก็ได้ให้กลับไปหาลูกและเมียแต่มาตี้ก็ยืนยันจะทำภารกิจในครั้งนี้ด้วยนั่นก็เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยต่างสู้ด้วยกันมานานแต่สุดท้ายพระเอกก็ต้องเสียมาตี้ไปจากปฏิบัติการในครั้งที่ผ่านมาซึ่งพระเอกก็ยังรู้สึกเสียใจกับเรื่องนี้ไม่น้อยพระเอกเข้ามาเจอกับหัวหน้าเขาที่มีชื่อว่าสัมเนอร์พระเอกยอมรับข้อกล่าวหาที่ว่าตัวเขาฝ่าฝืนกฎการเปลี่ยนแผนการในขณะปฏิบัติหน้าที่แต่สัมเนอร์ก็บอกว่านั้นไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าในตอนนี้มีอาวุธชีวภาพแรงหลุดออกมาข้างนอกแล้วและตอนนี้มันก็อยู่ในมือของผู้ก่อการร้ายดังนั้นพระเอกเลยจำเป็นต้องปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ต่อไปพร้อมแสดงความเสียใจกับพระเอกด้วยที่ต้องสูญเสียมาตี้เพื่อรักไปจากนั้นพระเอกก็เดินมาที่ห้องของอากี้นะครับเธอกำลังนั่งดูคลิปเหตุการณ์ปะทะกันในวันนั้นพระเอกเลยให้ตัวของเธอช่วยหาให้ว่าใครเป็นคนยิงมาตี้ในครั้งนั้น
หลังจากมาที่ฐานทัพหน่วยเรือรบพิเศษลอนดอน SBS ได้มีทหารหน่วยรบพิเศษ1 นายถูกส่งตัวมาเพื่อปฏิบัติภารกิจกับเฮกแทนมาร์ตี้ซึ่งเขาก็มีชื่อว่าแฮงค์เป็นอดีตลูกน้องที่เก่งที่สุดของมาร์ตี้คนหนึ่งนะครับซึ่งตัวของแฮงค์ก็เคารพและควรนับถือมาร์ตี้เป็นอย่างมากเขาปฏิเสธภารกิจทั้งหมดที่ทำให้คนนั้นสามารถเลื่อนขั้นได้โดยการมารับภารกิจนี้แทนมาร์ตี้นะครับซึ่งเขาก็มาด้วยใจจากนั้นก็มีจ่าใน1เดินเข้ามาแจ้งกับพระเอกว่าเขาถูกเชิญให้ไปหน่วย MI6 ส่วนตัวของแฮงค์นั้นก็ได้รับแจ้งว่าจะได้ปฏิบัติภารกิจคู่กับพระเอกของเราสำเนอได้เรียกทุกคนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจในครั้งนี้เพื่อประชุมเธอบอกว่าอาวุธชีวภาพที่หลุดไปนั้นมันมีชื่อเรียกอีกชื่อคือหิมะซาตานแต่ก็ไม่มีกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มไหนแสดงตัวตนออกมาเพราะว่ามันจะใช้อาวุธหิมะซาตานแบบเงียบๆและย่นความผิดให้กับหน่วยงานรัฐและ MI6 ซึ่งข้อมูลเนี่ยมันก็มีแค่นี้นะครับแต่อากีก็ได้พูดขึ้นว่าเราควรหาตัวชายคนนี้คนที่ปิดชีวิตของมาตีเพื่อนของพี่เราและยังดูเหมือนว่าชายคนนี้เนี่ยเป็นหัวหน้ากลุ่มก่อการร้ายเมื่อเธอเปิดรูปของชายคนนั้นมันก็ทำให้ซัมเนอร์เนี่ยถึงกับเงียบไปนั่นก็เพราะว่าชายคนนี้เนี่ยมันคือบาลอสกี้เชี่ยวชาญการต่อต้านหน่วยเขากองในยุโรปนะครับเป็นบุคคลอันตรายที่สุดที่เขาเคยเจอแถมยังไม่มีข้อมูลของมันในฐานข้อมูลด้วยเนื่องจากว่ามันถูกเชื่อว่าเสียชีวิตไปแล้วเมื่อ20 ปีก่อนนะครับจากนั้นเธอก็เรียกพี่และคัมมิงเข้าไปคุยเป็นการส่วนตัวโดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเมื่อ20ปีก่อนนั้น MI6 ได้รับภารกิจลับในการเปิดโปงบาลอสกี้เนื่องจากว่ามันถูกสงสัยว่าเป็นนกสองหัวครับซึ่งพวกเขาก็สามารถเปิดโปงได้แต่ภายหลังจากนั้นมันก็โดนผู้เดียวกันเก็บทิ้งดังนั้นถ้าเกิดบาลอสกี้ยังมีชีวิตอยู่จริงมันก็ถือว่าเป็นคนที่โคตรอันตรายซัมเนอร์เลยมอบปฏิบัติการนี้ให้กับพระเอกเป็นคนนำทีมเข้าไปโดยให้ตามสืบถึงผู้เกี่ยวข้องที่อาจจะซื้อชีวเคมีหรือคอยสนับสนุนบาลอสกี้ด้วยตัดกลับมาที่บาลอสกี้ตอนนี้เขาอยู่ที่ยูเครนพร้อมอาวุธชีวภาพซึ่งบักบาลอสกี้มันก็เดินทางมาในหมู่บ้านเล็กๆที่มีผู้คนอยู่พอควรเพื่อทำการทดสอบที่นี่มันได้บรรทุกสารเคมีไว้ที่ท้ายรถขับช้าๆแล้วค่อยๆปล่อยสารเคมีออกมาจากนั้นไม่นานผู้คนในบริเวณนั้นก็ล้มตายในระยะเวลาอันรวดเร็วจนข่าวได้ออกกระจายไปทั่วตัดกลับมาที่ฝั่งเพื่อนของเราตอนนี้พวกเขาก็รับรู้ข่าวที่ว่าเราเช่นกันโดยการทดสอบในครั้งนี้เนี่ยมันก็นับเป็นการทดสอบระดับล่างเท่านั้นซึ่งสารเคมีตัวนี้ก็สามารถกระจายตัวได้ดีในระดับความสูงที่ 1,000 ฟุตมันสามารถกระจายไปได้ถึง100เท่าและสามารถจัดการกับคนทั้งเมืองได้ภายในระยะเวลาอันสั้นเท่านั้นและการจะทำแบบนี้ได้นั้นมันจะต้องมีสารเคมีและเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งคนที่สามารถประกอบอาวุธพวกนี้ขึ้นมาได้นั้นก็มีแค่2คนประกอบไปด้วย1ฮอมซีที่ถูกเจอครั้งสุดท้ายในเขตสงครามแต่ทว่าบาลอสกี้เนี่ยก็ไม่น่าจะเสี่ยงตัวเองเข้าไป2อาราวีถูกเจอครั้งสุดท้ายที่โรมซึ่งอาราวีนั้นก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเพศในตอนนี้นะครับตัดมาที่ร่วมตอนนี้ทางฝั่งของพระเอกเนี่ยก็ได้มาดักรออาราวีอยู่แล้วไม่นานนักอาราวีก็ได้โผล่มาแต่ทว่ามันก็มีบอดี้การ์ดคอยคุ้มกันให้กับมันด้านพระเอกและอากีเลยแกล้งเป็นคู่รักที่กำลังอยู่ข้างทางเมื่อเข้าถึงตัวของอาราวีแล้วอากีก็ช็อตไฟฟ้าใส่บอดี้การ์ดไปส่วนตัวของอาราวีนั้นมันก็โดนสาดและถูกจับโยนเข้าไปในรถตู้ที่สแตนบายรออยู่แล้วหลังจากที่สามารถจับตัวอาราวีได้แล้วพวกเขาก็นำตัวของมันไปมัดและเขียนถามไปว่าตัวของแกนั้นถูกว่าจ้างให้สร้างอาวุธชีวเคมีใช่หรือไม่อาราวีตอบกลับว่าตัวของมันนั้นมีคนมาจ้างโคตรเยอะพระเอกเลยนำรูปของบาลอสกี้ไปให้มันดูซึ่งก็ใช่นะครับบาลอสกี้เป็นคนจ้างมันให้สร้างอาวุธฉีดพ่นที่เป็นของเหลวเป็นไอแบบน้ำหนักเบาพระเอกถามตอบว่าแล้วตัวของบักบาลอสกี้นั้นกำลังจะทำอะไรที่ไหนและเมื่อไหร่ด้านอาราวีตอบอย่างเลี่ยงว่าตัวของมันแค่ทำตามออเดอร์แบบเงินมาของไปเท่านั้นแน่นอนว่าคนที่ผลิตอาวุธแบบนี้ขึ้นมามันจะต้องรู้วิธีการใช้แล้ววัตถุประสงค์เป็นอย่างดีนะครับแต่มันแค่ไม่ตอบเท่านั้นด้านอากีจึงได้เปิดคลิปรายงานสดจากมือสไนเปอร์ให้กับอาราวีดูโดยที่เมียและลูกของมันที่กำลังกินข้าวอยู่นั้นกำลังโดนล็อกเป้าไว้ซึ่งตัวของอากีเนี่ยก็ได้ขู่ไปว่าถ้าเกิดแกไม่ยอมบอกข้อมูลเพิ่มเติมมันจะสั่งเก็บลูกของแกตอนนี้นั่นเลยทำให้ตัวของบักอาราวีเนี่ยยอมบอกข้อมูลทุกอย่างไปและให้พวกของเพื่อนนั้นไปตามหาคนที่มีชื่อว่าเกโก้ครับมันเป็นคนสร้างดวนสำหรับบรรทุกอาวุธชีวภาพขึ้นไปฉีดพ่นบนอากาศนะครับพร้อมกับบอกที่อยู่คร่าวๆไปด้วยหลังจากที่ได้ข้อมูลแล้วพวกเขาก็ระเบิดที่นั่นเพื่อเก็บอาราวีทันทีเช้าวันต่อมาทีมของพระเอกก็ได้มาตามสืบที่อยู่ของเกโก้ระหว่างที่แฮงกับอากี้อยู่ในรถแฮงก็ถามไปว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนยังไงแต่ตัวของเธอนั้นก็ยังรู้จักพระเอกไม่ดีพอเคยร่วมงานกันแค่2ครั้งเท่านั้นแต่พระเอกดูเป็นคนรอบคอบและเข้าขากับมาร์ตี้เป็นอย่างดีเขามาจะเก็บไพ่ตายไว้กับตัวเองจากนั้นพระเอกก็เดินเข้ามาหาเธอและบอกว่าตอนนี้เจอห้องพักของเกโก้แล้วส่วนทางด้านพระเอกและแฮงตอนนี้พวกเขาก็แอบปีนเข้าห้องของเกโก้ไปเมื่อเข้ามาแล้วพวกเขาก็เห็นโดรมใหญ่วางอยู่ตรงกลางห้องจริง
จากนั้นพวกเขาก็เริ่มติดกล้องไว้ตามจุดต่างๆและถ่ายรูปเก็บข้อมูลออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับก่อนที่บักเกโก้จะกลับมาพร้อมกับมีบอดี้การ์ดคอยคุ้มกัน2คนแต่พระเอกก็สามารถหนีออกมาได้แบบโคตรเฉียวๆนะครับและเมื่อกลางวันเกโก้ที่กลับมาพร้อมกับบอดี้การ์ด2คนมันก็ทำให้ฝั่งของพระเอกเนี่ยสันนิษฐานได้ว่าเขาต้องรอพบใครสักคนอยู่แน่แล้วคนนั้นก็อาจจะเป็นบอลลอสกี้พวกเขาเลยนั่งรอในรถจนค่ำแล้วคนที่พวกเขาคาดคิดอย่างบอลลอสกี้นั้นก็เดินทางมาที่นี่พวกเขาได้เฝ้าดูสถานการณ์ต่างๆผ่านกล้องที่ทำการติดตั้งไว้ด้านบาโลสกี้ได้เข้าไปตรวจดูความเรียบร้อยของโดนซึ่งมันถูกติดตั้งพิกัดเอาไว้พร้อมใช้งานแล้วในตอนที่เกโก้ทำถึงค่าจ้างในงานนี้ในตอนนั้นบาโลสกี้เนี่ยมันก็กวาดสายตาไปรอบๆและเจอกับกองทีพระเอกติดตั้งไว้เขาเลยเข้าไปทำลายมันทิ้งและเก็บบอดี้การ์ดทั้ง2คนทันทีบาโลสกี้ถามเกโก้ไปว่าใครกันที่กำลังแอบดูพวกเขาซึ่งตัวของปาเกโก้เนี่ยมันก็ไม่รู้เรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยมันเอาแต่ปฏิเสธและบอกให้บาโลสกี้นั้นนำโดนกลับไปซะบาโลสกี้ที่ได้ยินแบบนั้นก็เหมือนจะไวชีวิตของบักเกโก้นะครับแต่สุดท้ายท้ายที่สุดมันก็จัดการเก็บเกโก้ลงไปหลังจากที่บอลลอสกี้จัดการทั้ง3คนแล้วมันก็สั่งให้ลูกน้องของมันนำโดนขึ้นรถตู้ไปส่วนตัวของมันก็ได้ไปยืนสูบบุหรี่อย่างใจเย็นและได้จ้องมองไปที่รถคันหนึ่งที่กำลังจอดอยู่ในตอนนั้นซึ่งมันก็เป็นรถของอากี้ที่มีคัมมิงและสปริงอยู่ด้วยเมื่อเห็นแบบนั้นทั้ง3คนก็มุดลงไปแอบทันทีแต่ทว่าก็มีพระเอกและแฮงค์คอยจับตาดูอยู่นะครับซึ่งแฮงก็มองเห็นโอกาสที่สามารถจับตัวของบาร์ลอสกี้ได้แต่พระเอกก็ห้ามไว้และบอกว่าในตอนนี้คนของเราไม่เพียงพอสำหรับปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้และแผนการก็คือให้สะกดรอยตามไปและเรียกกำลังเสริมเพื่อจะไปตามชิงสารเคมีตัวนั้นเมื่อพระเอกพูดจบแฮงก็ไม่รอช้าบุกออกไปเปิดฉากการนำยิงไปใส่พวกมันจนเกิดการปะทะเกิดขึ้นเมื่อตัวของแฮงบุกออกไปแล้วพระเอกก็ต้องรีบไปช่วยจนสามารถเก็บคนของบาร์ลอสกี้จนเรียบนะครับแต่ทว่าตัวของบักบาลอสกี้เนี่ยมันก็อาศัยจังหวะนั้นขับรถหนีไปด้านพระเอกและแฮงเลยรีบตามไปบาลอสกี้ที่เห็นว่ามันไม่สามารถหนีไปกับตัวได้มันจึงขับรถพุ่งเข้าไปในร้านอาหารเล็กๆเพื่อปิดทางเข้าและทุบกระจกหน้ารถและใช้หลังร้านในการหนีไปมันยอมสละโดนและนำสารเคมีหนีไปด้วยเช้าวันต่อมาพระเอกก็รายงานภารกิจกับหัวหน้าซัมเนอร์ไปว่าหลักฐานที่ได้มาจากเมื่อคืนบ่งบอกว่าโดนลำนี้คือ1ใน4ลำบาลอสกี้ได้ครอบครองไป3ลำแล้วพร้อมกับมีสารชีวภาพอยู่ด้วยโดยโดนทั้ง4ลำก็มีเป้าหมายเดียวกันจากนั้นพระเอกก็ได้บอกไปอีกว่าเขาได้ตรวจสอบเอกสารของบาลอสกี้แล้วและพบชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเซอร์กี้อารอฟซึ่งตัวของบักเซอร์กี้อารอฟนั้นมันคือผู้ที่ลอบสังหารบาลอสกี้พร้อมกับเซ็นใบสั่งตายให้กับเขาจนได้ถูกเลื่อนขั้นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแต่ความจริงแล้วตัวของมันก็ไม่ได้ฆ่าบาลอสกี้แค่พาไปซ่อนอยู่ที่ลับๆและคอยติดต่อกันอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนกันจนอยู่มาวันหนึ่งอารอฟได้มีภารกิจลับและถ้าเกิดภารกิจในครั้งนี้สำเร็จเนี่ยเขาอาจจะได้เป็นประธานาธิบดีเขาเลยเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากบาลอสกี้และอธิบายภารกิจให้ฟังว่าอังกฤษเนี่ยอยากให้โรงงานผลิตสารเคมีในอิหร่านพังแล้วชิงเอาชีวเคมีออกมาซึ่งมันจะนำไปสู่ทางออกตามแผนที่วางไว้และเงินอัดฉีดในภารกิจนี้เนี่ยมันก็มีโคตรเยอะจากนั้นอารอฟก็ได้หายตัวไปซึ่งแน่นอนว่ามันถูกบาลอสกี้จัดการทิ้งในวันนั้นแล้วบาลอสกี้ก็ลงมือทำภารกิจนี้ด้วยตัวเองเพื่อแก้แค้นที่อังกฤษพยายามจะเปิดโปงและเก็บมันแต่ทว่าเพื่อนของเราเนี่ยเขาก็มีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือเอกสารส่วนใหญ่ของบาลอสกี้นั้นเป็นความลับแต่เขาได้ปฏิปต่อและไปเจอกับชื่อคนที่มีความเกี่ยวข้องกับบาลอสกี้นั่นก็คือสำเนาที่เป็นหัวหน้าของเขาเมื่อเธอได้ยินแบบนั้นเธอก็ตอบว่าในภารกิจเปิดโปงบาลอสกี้นั้นเธอเป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนามถูกส่งตัวไปเพื่อสืบเรื่องนี้และทำให้ตัวของมันเนี่ยไว้ใจเขาจนเกิดเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวซึ่งตัวของเธอก็ยังได้บอกอีกว่าบางทีตัวของเธอนั้นอาจจะยังรักเขาอยู่นะครับหลังจากนั้นเธอก็ได้กล่าวชมพระเอกว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนเก่งและรอบรู้สุดๆนะครับตัวของเธอไว้ใจให้พระเอกหาคำตอบในเรื่องนี้ตัดกลับมาฐานทัพเรือพระเอกก็ได้เข้าไปหาแฮงค์ที่กำลังเก็บข้าวของเพื่อจะถอนตัวจากภารกิจนี้โดยให้เหตุผลว่าจากภารกิจล่าสุดนั้นเขาทำผิดพลาดร้ายแรงเป็นอย่างมากจนทำให้คนในทีมเกือบโดนเก็บทั้งหมดแล้วพระเอกตอบกลับไปแค่ว่าจะต้องเชื่อฟังเขาจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วได้ชวนแฮงค์ออกไปข้างนอกด้วยกันพระเอกได้พาแฮงค์มาทำความรู้จักกับลอสที่เป็นพ่อเลี้ยงเขาเพื่อดื่มผลไข่กันซึ่งแต่แก่ที่เป็นพ่อเลี้ยงของพระเอกเนี่ยก็ดูชอบแฮงค์เป็นพิเศษนะครับเขาได้เล่าประวัติของพระเอกให้กับแฮงค์ฟังด้วยว่าเขาเจอกับพระเอกในตอนนั้นพระเอกอายุ9ขวบและใจอ่อนเขาเลยรับเลี้ยงไว้พ่อแม่ของพระเอกตายตั้งแต่พระเอกยังเด็กแล้วพระเอกโตมาบนเรือนี้กับเขาซึ่งแต่ละคนก็คุยกันอย่างสนุกสนานนะครับนั่นเลยทำให้ตัวของแฮงค์รู้สึกดีขึ้นและได้กลับมาทำภารกิจต่อไปหนังตัดกลับมาที่สำนักงานของพระเอกตอนนี้ดานสปริงก็สามารถถอดรหัสตัวเลขพิกัดได้แล้วและได้ความสุขของโดนที่ยึดมาได้แต่ก็ไม่แน่ชัด
ด้านหัวหน้าสำเนอที่ดูจะรู้จักบารอสกี้มากสุดก็สันนิษฐานว่าจุดที่บารอสกี้จะเริ่มลงมือนั้นอาจจะเป็นที่มอสโกเพราะเป้าหมายของเขานั้นคือการแก้แค้นเธอเลยสั่งให้คัมมิงประสานงานกับเธอโดยตรงส่วนตัวของเธอนั้นจะเรียกกำลังเสริมมาช่วยอีกทีหลังจากประชุมเสร็จคัมมิงก็ได้กลับมาทำงานที่ห้องตามปกตินะครับและได้เจอกับซองเอกสารปริศนาที่วางไว้ซึ่งมันถูกส่งมาจากบารอสกี้ซึ่งภายในซองเอกสารนั้นก็มีหลักฐานการทำงานที่สกปรกของคัมมิงและอาร์ลอฟหัวหน้าเก่าของเขาที่ถูกบารอสกี้เก็บไปแล้วซึ่งในจดหมายมันก็เขียนบอกไว้ว่าให้ส่งอุปกรณ์หรือโดรนที่ขโมยไปกลับมาให้เขาซะและถ้าเกิดไม่ทำตามที่บอกไว้ตัวของมันจะเปิดเผยเอกสารพวกนี้ออกไปด้านคัมมิงที่ไม่มีทางเลือกมันก็ต้องทำตามที่บอกไว้ด้านคัมมิงที่คิดแผนการบางอย่างได้เขาก็รีบนำไปเสนอกับซัมเนอร์ทันทีโดยบอกว่ามีนักข่าวคนอเมริกาคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามิลเลอร์ถูกจับตัวไว้ในมอสโกโดยพวกของเชชเนียนานกว่า1ปีแล้วโดยคัมมิงได้เสนอให้พวกเชชเนียปล่อยตัวมิลเลอร์ออกมาเพื่อแลกเปลี่ยนกับข้อมูลบางอย่างนะครับซึ่งทางฝั่งนั้นก็ตกลงดานซัมเนอร์จึงอนุมัติเพราะเห็นว่าตัวนักข่าวมิลเลอร์คนนี้จะต้องมีข้อมูลบางอย่างแน่นอนจึงถูกจับตัวไว้จากนั้นเธอก็ส่งแฮงและพระเอกไปกับแฟ้มข้อมูลลับเมื่อพระเอกและแฮงมาถึงจุดนัดพบแล้วเขาก็เปิดดูแฟ้มเอกสารที่ว่านั้นโดยลักษณะภายนอกของมิลเลอร์นั้นมีน้ำหนัก81กิโลกรัมก่อนถูกจับตัวไปพวกเขาจึงคาดการว่าตอนนี้มิลเลอร์น่าจะมีน้ำหนักลงแน่นอนและจุดสังเกตอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมีรอยสักที่แขนด้วยจากนั้นผู้เชตเนียที่มาถึงแล้วมันก็พาตัวมิลเลอร์มาด้วยซึ่งดานพระเอกเขาก็ได้มองอยู่ไกลๆแต่ทว่าในตอนนั้นมันก็มีคนของบาลอสกี้เนี่ยแทรกแซงมาด้วยซึ่งพวกของบาลอสกี้เนี่ยมาได้จัดการกับพวกเชตเนียทิ้งและได้เก็บมิลเลอร์ตัวจริงจากนั้นพวกบาลอสกี้มันก็ได้ปลอมตัวมาเจอกับพระเอกและได้พามิลเลอร์ตัวปลอมมาด้วยนั่นก็เพราะว่าพวกมันวางแผนจะมาเก็บพระเอกที่นี่นะครับหลังจากนั้นทั้งสองฝั่งก็แลกเป็นกันพระเอกส่งแฟ้มเอกสารลับไปให้กับพวกมันมันส่งมิลเลอร์ตัวปลอมกลับมาหลังจากที่แลกเปลี่ยนเสร็จพระเอกส่งเซ็กให้กับแฮงว่าที่แขนของมิลเลอร์เนี่ยมันไม่มีรอยสักแม้แต่น้อยทั้งคู่เลยรู้ว่ามันไม่ใช่มิลเลอร์ตัวจริงเมื่อส่งเซ็กเสร็จทั้งคู่ก็หันกลับไปจัดการกับพวกมันแล้วชิงแฟ้มเอกสารลับกลับมาแล้วพอเปิดดูรถก็เจอว่ามิลเลอร์ตัวจริงนั้นโดนเก็บไปแล้วทั้งคู่เลยรีบหนีออกมาจากที่นั่นจากนั้นทั้งสองคนก็รีบกลับมาหาซัมเนอร์เพื่อรายงานภารกิจทันทีพระเอกบอกว่าภารกิจแรกที่โรงงานในอิหร่านนั้นมีการดักซุ่มโจมตีซึ่งนั่นก็แปลว่าพวกบาลอสกี้รู้ว่าพวกเขาจะบุกไปที่นั่นและอย่างที่สองคือภารกิจแลกเปลี่ยนในวันนี้ก็มีพวกบาลอสกี้แทรกแซงเข้ามาด้วยซึ่งทั้งสองภารกิจมันก็เป็นภารกิจโคตรลับสุดยอดซึ่งคนที่รู้เรื่องภารกิจทั้งสองนั้นแต่ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมตอนนี้นั่นก็คือคัมมิงนะครับแฮงเลยกล่าวเพิ่มเติมว่าคัมมิงนั้นเป็นคนที่ทำให้มาร์ตี้ต้องตายซัมเนอร์เลยบอกว่าเขาจะเป็นคนจัดการกับคัมมิงเองซัมเนอร์เดินตรงมาที่โต๊ะทำงานแต่ปรากฏว่าตอนนี้คัมมิงได้หายตัวไปแล้วแต่ในตอนนี้สิ่งที่พวกเขาต้องโฟกัสก็ยังคงเป็นบาลอสกี้และโดนนะครับพวกเขาจึงเริ่มปฏิบัติการต่อทันทีและไม่นานนักโดนทั้งสามลำก็ได้แสดงตำแหน่งพื้นที่เป้าหมายขึ้นมานั่นก็เพราะว่าโดนทั้งหมดเนี่ยมีการเชื่อมโมดูลถึงกันเมื่อพวกเขาเห็นตำแหน่งก็ต้องตกใจเพราะมันไม่ใช่ที่ในไกลแต่เป็นที่ลอนดอนซึ่งตัวของบาลอสกี้เนี่ยมันก็ตั้งใจแบบนั้นมาตลอดนะครับและถึงแม้มันจะมีโดนแค่สามลำแต่มันก็เพียงพอที่จะทำให้เกิดการสูญเสียได้โคตรเยอะซึ่งถ้าเกิดบาลอสกี้สามารถส่งโดนขึ้นได้ทุกอย่างก็จะเป็นอัตโนมัติและไม่จำเป็นต้องมีคนบังคับต่อไปพวกพระเอกเลยต้องรีบเร่งมือสกัดโดนทั้งสามลำนั้นก่อนที่มันจะขึ้นบินจากนั้นพระเอกและแฮงก์ก็ได้บุกไปยังจุดแรกพร้อมกับกำลังเสริมทันทีในขณะที่บาลอสกี้กำลังเตรียมการพวกพระเอกก็ได้บุกขึ้นเรือมาแล้วจนเกิดการปะทะเกิดขึ้นซึ่งบาลอสกี้มันก็ได้อาศัยจังหวะนั้นขับเรือหนีไปพร้อมกับโดนพระเอกและแฮงก์เลยกระโดดขึ้นเรือและขับตามไปในตอนที่พวกเขาขับตามไปนั้นลูกน้องของบาลอสกี้ก็ได้เข้ามาสกัดไว้แต่พระเอกก็สามารถจัดการกับพวกมันลงไปได้และยังสามารถจัดการกับโดนได้อีก2ลำซึ่งตอนนี้มันก็เหลือแค่บาลอสกี้กับโดนอีก1ลำเท่านั้นพวกเขาได้ขับไล่ล่ากันจนมาถึงสะพานที่เปิดอยู่และกำลังจะปิดลงซึ่งบักบาลอสกี้เนี่ยมาเล่นสปีดเรือสูงสุดจนสามารถผ่านไปได้พระเอกที่ตามไม่ทันเลยทำให้บาลอสกี้นั้นสามารถหนีไปได้อีกครั้งซึ่งก็มีฮอบินตามไล่ล่ามันแต่ก็ไม่เจอจากนั้นอากีก็ได้มาลงพื้นที่ด้วยเธอขับรถออกมาแต่ในตอนนั้นได้มีรถขนของเข้ามาจอดขวางเธอไว้เธอกำลังติดต่อไปหาพระเอกแต่ในตอนนั้นคัมมิงก็ได้โผล่มาเอาปืนจ่อเธอไว้และให้ขับรถไปตามทางที่มันบอกนะครับอากีตั้งสติเตรียมโทรศัพท์ไว้เพื่อจะโทรไปหาพระเอกซึ่งระหว่างทางเธอก็พยายามจะโน้มน้าวคัมมิงซึ่งตัวของบักคัมมิงเนี่ยมันก็บอกว่ามันไม่ได้อยากให้เรื่องเป็นแบบนี้เมื่ออากีขับรถมาถึงที่หมายที่เป็นอู่รถบัสเธอก็แอบกดโทรศัพท์ไปหาพระเอกทันทีแล้วได้คุยกับคัมมิงซึ่งในตอนนั้นตัวของพระเอกเนี่ยก็ได้ยินทุกอย่างนะครับอากีโน้มน้าวคัมมิงอีกครั้งว่าให้บอกที่อยู่คงโดนและมอบตัวคัมมิงชี้ไปด้านในแล้วบอกว่าสิ่งที่คุณตามหาอยู่ข้างในเมื่อบอกเสร็จคัมมิงก็ไปชี้ตัวเองทันทีนะครับและนั่นก็ทำให้อากีโคตรตกใจแล้วบอกกับพระเอกว่าตอนนี้เธออยู่ที่อู่รถบัสพระเอกเลยรีบบอกให้สปริงอ่านค่า GPS โทรศัพท์ของเธอและรีบไปตามหาทันที
ระหว่างนั้นอากีก็เข้าไปสำรวจด้านในแต่ทว่าบาลาสกีมันก็ได้กลับมาถึงที่นี่แล้วพร้อมกับโดนเช่นกันซึ่งมันก็มาทางเรืออากีที่เห็นแบบนั้นเธอก็รีบวิ่งขึ้นไปแอบบนชั้น2ของรถบัสแล้วบอกกับเพกไปว่าตอนนี้บาลาสกีเนี่ยมันอยู่นี่แล้วซึ่งตอนนี้บาลาสกีเนี่ยมันก็นำโดนขึ้นบนรถและขับออกไปโดยที่ตัวของบาลาสกีและพรรคพวกนั้นก็จะอยู่ที่ชั้น1ของรถส่วนโดนอยู่ชั้น2ซึ่งในตอนนั้นก็มีอากีแอบอยู่ด้วยส่วนทางด้านเพกตอนนี้ก็ตามมาใกล้แล้วแต่ทว่ารถบัสบนถนนตอนนี้เนี่ยมันก็มีโคตรเยอะพระเอกเลยไม่รู้ว่าคันไหนกันแน่อากีเลยใช้โทรศัพท์เปิดแฟลชเพื่อให้ตัวของพระเอกเนี่ยสังเกตได้จนในที่สุดพระเอกก็หาเจอโดยไปรถบัสหมายเลข9ที่กำลังมุ่งหน้าตรงไปยังสวนสาธารณะเมื่อรถบัสเลี้ยวเข้ามาก็เป็นจังหวะที่ดีที่พระเอกจะโจมตีเนื่องจากมีผู้คนน้อยพวกเขาเริ่มโจมตีโดยการยิงไปใส่ย่างของรถบาลอสกีที่เห็นแบบนั้นมันก็รีบขึ้นไปที่ชั้น2ทันทีเพื่อจะทำการปล่อยโดนให้เร็วที่สุดนะครับในตอนนั้นด้านแฮงได้ขับรถมาขนับข้างไว้และจัดการยิงไปใส่คนขับรถบัสจนเสียการควบคุมจากนั้นเพกได้ข้ามไปจัดการกับบาลอสกี้อยู่บนรถซึ่งทั้ง2คนก็ใส่กันไม่ยั้งและให้สัญญาณกับแฮงว่าให้ใช้ระเบิดได้เลยด้านแฮงไม่รอช้าโยนระเบิดเข้าไปใต้ท้องรถจนทำให้รถความเสียการควบคุมและถลายไปไกลด้านอากีที่เห็นแบบนั้นก็กระโดดลงมาจากรถทันทีส่วนทางด้านแฮงที่โดนลูกหลงนั้นมันก็ทำให้รถของเขาเองนั้นผิดความไปแหลกตลบเช่นกันซึ่งตอนนี้ก็เหลือแต่ความเงียบแต่ละคนสูญเสียการติดต่อไปชั่วขณะทันใดนั้นพระเอกที่ได้สติตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนจะคันเข้าไปที่โดนพร้อมติดตั้งระเบิดเพื่อหวังทำลายมันแต่ทว่าในตอนนั้นบาลอสกี้เนี่ยมันก็ตื่นมาเช่นกันมันเลยยิงเข้าไปใส่พระเอกหนึ่งนัดแต่พระเอกยังแข็งใจและคันต่อไปที่โดนและดึงสลักระเบิดออกทันทีบาลอสกี้จึงจะลั่นไกนัดสุดท้ายเพื่อไปชี้พระเอกลงแต่ทว่าในตอนนั้นแฮงก็ได้เข้ามาดึงตัวพระเอกไปเลยทำให้คนนั้นรอดตายอย่างเฉียวเฉียดนะครับบาลอสกี้ไม่รอช้าทำการเข้ารหัสเพื่อจะปล่อยโดนซึ่งตัวของมันก็สามารถทำได้ด้านพระเอกที่ถือระเบิดอยู่ในมือนั้นเขาก็หึดสู้โยนระเบิดไปใส่บาลอสกี้เต็มๆจนสามารถจัดการกำลังลงไปได้ซึ่งในตอนนั้นโดนก็ขึ้นบินเรียบร้อยแต่ทว่ากองกำลังเสริมที่มาทันก็สามารถใช้ RPG ยิงทำลายโดนลงไปได้หนังตัดมาที่ลอนดอนแต่ละคนก็ยังใช้ชีวิตปกติสุขกันพระเอกได้เข้ามาขอบคุณอากีที่มาเข้าร่วมกับภารกิจนี้และทำให้มันสำเร็จได้จากนั้นพระเอกก็ได้พูดอ้อมๆเพื่อชวนอากีไปเดทกันนะครับซึ่งตัวของอากีเนี่ยก็ตอบอ้อมๆเช่นกันซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยจะเริ่มมีใจให้กันแล้วจากนั้นพระเอกก็ได้ไปหาแฮงพร้อมถามไปว่าจบภารกิจนี้ทางการจะส่งตัวเขาไปไหนแฮงตอบกลับว่าเขาจะอยู่นี่อีกสักพักและได้บอกว่าการทำงานกับพระเอกนั้นมันโคตรเร้าใจโคตรสนุกและโคตรมันจากนั้นตาแก่ลอสก็มาตามพวกเขาขึ้นเรือไปตกปลากันก่อนที่เรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะจบลงสรุปแล้วในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวของหน่วยคอมมานโดสายลับพิเศษของกองทัพเรือที่นำทีมโดยสแตตันกับภารกิจหยุดยั้งอาวุธชีวเคมีของบาลอสกี้ผู้ก่อการร้ายที่ใช้ชีวิตอยู่เพื่อรอคอยการแก้แค้นเพราะถูกหลอกใช้ให้ทำงานผิดๆนะครับเพื่อจะได้มาซึ่งอำนาจของใครบางคนเท่านั้นซึ่งตัวของบักบาลอสกี้เนี่ยมันก็ล้างแค้นไม่สนหน้าไหนและไม่สนว่าจะเป็นคนบริสุทธิ์หรือคนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยซ้ำแต่สุดท้ายและท้ายที่สุดแล้วสแตตันเพื่อของเราก็สามารถหยุดยั้งมันได้แม้ว่าตัวคนนั้นจะต้องเสียเพื่อนรักไปก็ตามโดยหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDb ไป 4.8 คะแนนขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังการสปอยจนจบและเจอกับพวกเราปักสตูดิโอได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ